วันนี้พบกับอักษรอ on l ิร์นวันนี้ก็มาพบกับครูเกตน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป2วันนี้เราก็จะมาเรียนกิจกรรมอักษร3หมู่กันอะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทบทวนก่อนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวอะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกคือกไก ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยอหญิง ดอชะดาตอปะตักทอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเน้นดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารอทอธงนอหนูบอใบไม้ พอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤสี สอเสือหอหีบรอจุฬาอออ่อางและหอนกูงนั่นเองนะคะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอักษรสามหมู่ไปแล้วแล้วนักเรียนเนี่ยจำได้ไหมคะว่าอักษรแต่และหมู่มีอะไรบ้างถ้ายังจำไม่ได้นะคะวันนี้ครูเกตจะพาไปทบทวนโดยการ มาฟังเพลงอักษรสูงกันว่ามีตัวอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะพอฟังเพลงแล้วนักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าอักษรสูงของเรามีทั้งหมดกี่ตัวและมีอะไรบ้างฮะถ้ายังจําไม่ได้เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะดูกันเลยอักษรสูงมีสิอตัวคือ ขอไข่ขอควดช้อชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฟอฟ้าสอเสือสอฤสีสอสาลาและหอหีบนั่นเองนะคะทีนีพ้พอจะจำกันได้ไหมคะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างถ้าจำได้แล้วเราจะไปดู อักษรกลางกันต่อเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาลองฟังเพลงอักษรกลางกันว่ามีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะก็ไก่ขันขานเจ้าจานใส่ข้าวดอเด็ก ไก่ขันขานเจอจานใส่ข้าวโดเด็กตเต่าต,ตปะตักโดชดาโอไบไม้รุงริงใช้ปิ่งปอปลาอออ่างก็มาเป็นกาวตัวอักษรกลางเป็นอย่างไรบ้างคะพอนักเรียนฟังเพลงอักษรกลางไปแล้วจำได้หมดทุกตัวไหมคะ ถ้าจำได้แล้วไหนลองมาทบทวนกันดูสิคะว่าอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว9ตัวามาดูกันเลยนะคะตัวที่1คือกไก่จจานดอเด็กตเต่าบอใบไม้ดอชดาตประตักและอออ่างนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะจำได้ไหมถ้าเราจำอักษรสูงอักษรกลางได้แสดงว่าตัวที่เหลือก็ต้องเป็น อักษรต่ำนั่นเองอ่ะเรามาดูกันสิคะว่าอักษรต่ำเนี่ยมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยคือคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างชอเชอรทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟัน พอสำเพามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอหแวนรอจุลาและฮอนุฮูกนั่นเองนะคะฮ่เป็นไงบ้างคะพอจะจำได้หมดทุกตัวไหมอาทีนี้เราลองมาทำกิจกรรมทบทวนอักษร3ามู่กันดีกว่าจำได้ไหมคะว่าเทคนิคที่ครูสอนไปเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มที่อักษรสูงกันสิคะเทคนิคในการจำของอักษรสูงคือ เราพูดพร้อมกันนะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันสึกสาฐานขวดจำได้ไหมคะ,ะทีนี้อักษรกลางล่ะคะอักษรกลางมีเทคนิคในการจำคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำทีนี้ ลองมาทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างนักเรียนหาเจอไหมคะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยว่าอักษรสูงของเรามีตัวอะไรบ้างเออเริ่มที่หอหีบขอไขทอฐานฝอฝ้า,าสอเสือผอผึ้ง ทอถุงและขอขวดนั่นเองค่ะต่อไปอักษรกลางมีบอใบไม้กอไก่ดอชดาตอเตาออ่างดอเด็กตอประตักและจอจานั่นเองสุดท้ายที่เหลือคืออักษรตามอักษรตามมีตัวอะไรบ้างคะ ทอผู้เท่าพอพานรอจุลางองูคอระคังยอยักษ์นอเนินและรอเรือนั่นเองอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพเรือนั่นเองนะคะอ่าส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยจะเจอเรือที่ไหนคะ เจอในแม่น้ำใช่ไหมคะอะแล้วเรือเนี่ยแทนพยัญชนะตัวใดคะแทนด้วยพยัญชนะตัวรอเรือแล้วรอเรือเนี่ยจัดอยู่ในอักษรหมู่ใดเอ่ยอักษรต่ำนั่นเองคะ่ะต่อไปรูปอะไรคะรูปโต๊ะรูปโต๊ะโต๊ะอะนักเรียนเคยเห็นโต๊ะใช่ไหมคะเราจะใช้ทำอะไร เราจะใช้เขียนหนังสือวางสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะแล้วโต๊ะเนี่ยแทนด้วยพยัญชนะตัวใดตัวตอเตาแล้วตอเต่าอยู่ในอักษรหมู่ใดคะตอเต่าอยู่ในอักษรกลางนั่นเองทีนี้ไปดูตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปเสื้อ รูปเสื้อแทนด้วยพยัญชนะตัวสอเสือแล้วสอเสืออยู่ในอักษรหมู่หมู่ไหนคะเป็นอักษรสูงนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างทีนี้เมื่อกี้เราแยกพยัญชนะไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นคํามาล่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าคําพวกนี้อยู่ในอักษรหมู่ใดเริ่มกันเลยนะ คำแรกเลยอักษรสูงมีคําว่าอะไรบ้างคําว่าพาหายขำถ้ำฝาอาได้ไหมคะต่อไปเลยนะคะอักษรกลางมีกจาบัวตีดำอ่าแสดงว่าตัวที่เหลือของเราก็จะอยู่ใน อักษรตามหมดเลยอ่มาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าชาแซไวลอ้อและคำว่ายำนั่นเองนะคะะเป็นยังไงบ้างคะพอเราเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไปแล้วเราลองมาสรุปพร้อมกันสิคะว่าพยัญช,ชนะไทยของเรามีกี่ตัวพยัญชนะไทยของเรามี 44ตัวซึ่งเราแบ่งออกเป็นอักษรสหมู่ด้วยกันตัวที่1คืออักษรกลางมี9ตัวอักษรสูงมี11ตัวและอักษรต่ำม,มี24ตัวนั่นเองเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้พูดถึงอะไรคะพูดถึงสระแต่เราจะเก็บไว้เรียนในบทเรียนถัดไปนะคะอ่าทีนี้ นักเรียนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดคะโดยรูปที่1เป็นรูปยิ้มแสดงว่ามีความเข้าใจแล้วแล้วรูปที่2ล่ะคะก็คือยังสับสนเล็กน้อยและรูปที่3ยังไม่เข้าใจเอ๊แต่ถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น